วัสดีครับผมรัตชัยจากสำนักบริการคอมพิวเตอร์นะครับในการสอนออนไลน์นะครับเราจะมี2เครื่องมือมาแนะนำกันนะครับเครื่องมือตัวแรกคือ Microsoft Teams เครื่องมือที่2คือ Google Hangout Meet หรือ Google Meet นะครับซึ่งทั้ง2อันใช้ได้ทั้งคู่แต่ว่าเราจะเลือกกันว่าตามความต้องการในการใช้งานจริงๆถ้าใครต้องการในการทำควิสต้องการในการสั่ง assignment ต้องการในการแชทกับเด็กต้องการในการส่งไฟล์ต้องการในการคอนเฟอเรนซ์ด้วยตรงนี้และนั่นให้ใช้ตัว Microsoft Teams นะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการความง่ายอย่างเช่นคอนเฟอเรนซ์อย่างเดียวกับนักศึกษาอันนี้นะครับเราแนะนำให้ใช้ตัว Google Meet นะครับซอฟต์แวร์ตัวแรกที่เราจะแนะนำก็คือตัว Microsoft Teams นะครับเดี๋ยวเราจะลองเริ่มใช้งานกันเลยนะครับเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าteams.microsoft.com นะครับสำหรับบุคลากรและกำลังรวมถึงนักเรียนนักศึกษาอาจารย์พวกนี้ให้ใช้ตัว account ของ Microsoft Teams นะครับหลังจากนั้นเข้ามาแล้วเราจะเจอทีมมากมายเลยที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับบางคนอาจที่เริ่มใหม่อาจจะไม่มีทีมเลยก็ได้นะครับผมก็ให้ไปที่เมนูทีมตรงด้านซ้ายมือนะครับกดที่ทีมไปก็ให้ไปเครียดทีมที่ปุ่มด้านบนขวานะครับเมื่อเรากดแล้วเรากดปุ่มที่เครียดทีมจากนั้นสำหรับงานที่เป็นด้านการเรียนสอนครับผมแนะนำให้ใช้รูปแบบที่เป็นคลาสมากกว่านะครับไปกดที่คลาสนะครับแล้วเราตั้งชื่อไปแล้วก็ตรง description ก็จะเขียนได้ไม่เขียนได้นะครับแล้วเราก็ไปที่ next ตรงนี้ครับแล้วก็รอสักครู่นะครับจากนั้นช่องนี้ถ้าเกิดอาจารย์มีรายชื่อนักศึกษาอาจารย์สามารถแอดเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจารย์ไม่จำเป็นนะครับเดี๋ยวเราวิธีง่ายกว่านั้นเราก็สกิปขั้นตอนนี้ไปก่อนพอถึงตรงนี้นะครับเราเห็นหน้าจอว่างที่เป็นข้อมูลของเราและเป็นทีมของเราแล้วทีนี้เราจะแอดนักศึกษายังไงให้ไปตรงนี้นะครับเข้ามาในจุดตรงนี้ตรงมอออปชั่นเลยนะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นจะเห็นเมนูที่ชื่อว่า Manage Team จากนั้นเราจะเห็นหน้าจอในการข้อมูลในการ Manage Team ของเราตรงนี้ให้เราเลือกที่ Setting นะครับตัวนี้ตัวที่3เมื่อกดแล้วให้เรามาที่ Team Code นะครับตรงนี้จะมีปุ่มหนึ่งที่บอกว่าเราจะ Generate Code ให้กับนักเรียนเรากดที่ Generate Code นะครับตรงนี้เราจะได้โค้ดออกมาชุดหนึ่งนะครับให้เรากด copy ตัวนี้ครับเราสามารถกดปุ่ม copy ตัวนี้ได้เลยเรากดเสร็จปั๊บมันจะ copy ตัวโค้ดตัวนี้ไปจากนั้นเราสามารถแชร์โค้ดตัวนี้ให้นักศึกษาจะผ่านอีเมลผ่าน LINE หรือผ่านอะไรก็ได้ที่อาจารย์ติดต่อนักศึกษาอยู่นะครับสมมติว่าเราเป็นนักศึกษาแล้วกันจะเข้าทีมมาเหมือนเดิมก็จะเห็นหน้าจอตรงนี้ที่มีหลายทีมนักศึกษากดอะไรครับนักศึกษากดตรงนี้ครับปุ่มนี้จะเห็นเมนูหนึ่งที่เรียกว่า join the team with a code ตัวนี้นะครับนักศึกษาใส่โค้ดตรงนี้ได้เลยที่อาจารย์ให้ไปแล้วถ้าหากดปุ่มจอยทีมเข้ามาอาจารย์ก็จะเห็นข้อมูลนักศึกษาที่มาจอยทีมตรงนั้นตอนเด็กผมจะไปที่ทีมที่ผมสร้างขึ้นมาคือ Data Visualization นะครับเป็นหน้าจอของที่เป็นอาจารย์ใช้งานตรงนี้นะครับหลังจากที่นักศึกษาเข้ามาในทีมหมดแล้วเราจะทำการคอนเฟอเรนซ์คุยกับ2นักศึกษานะครับเราจะมี Channel ที่ชื่อว่า General ตรงนี้ครับกดที่ Channel General นะครับตรงนี้สามารถอาจารย์สามารถแชทนักศึกษาได้เลยนะแต่ด้านล่างจะมีเมนูตัวนึงอาจารย์สามารถกดปุ่มลิฟต์ดาวตรงนี้ได้นะครับที่เป็นรูปไอคอนของวิดีโอตัวนี้นะครับกดได้เลยครับจากนั้นจะเห็นหน้าจอตรงนี้อาจารย์ก็กดปุ่มลิฟต์ดาวนะครับตอนนี้จะกล้องจะเริ่มทำงานและเห็นหน้าอาจารย์เองแล้วนะครับหรืออาจารย์สามารถตั้งเวลาที่เชฟรูมมิ่งตรงนี้ก็ได้เพื่อตั้งเวลาคุยกับนักศึกษาอย่างเช่นจะสอนพรุ่งนี้สองคนหนึ่งแต่ว่าในที่นี้ผมจะเลือกลิฟต์ดาวนะครับกดที่ลิฟต์ดาวเลยณตอนนี้ครับตอนนี้ไลฟ์ก็จะเริ่มทำงานแล้วนักศึกษาที่เข้ามาในระบบก็จะเห็นอาจารย์กำลังสอนอยู่ทางวิดีโอตรงนี้แล้วครับถึงตรงนี้เองถ้าเกิดท่านอาจารย์อยากแชร์ตัวโพสต์พอยต์อาจารย์สามารถกดไปที่แชร์ตัวนี้นะครับปุ่มนี้ขึ้นมาและอาจารย์สามารถหาโพสต์พอยต์ของอาจารย์ในการแชร์ได้นะครับตัวอย่างเช่นผมแชร์หน้าจอของไปที่กดที่เดสก์ท็อปตรงนี้นะครับกดที่ปุ่มแชร์ตรงนี้แล้วตอนนี้ผมก็แชร์หน้าจอตัวเองได้แล้วซึ่งผมก็สามารถแสดงโพสต์พอยต์อย่างเช่นวิชา Data Visualization ผมก็สามารถนำเสนอหน้าจอผมได้แล้วก็ให้กลับไปที่หน้าเว็บของตัว Microsoft Teams นะครับเราก็จะกลับมาที่หน้ากล้องตัวเองนะครับก่อนอื่นเราต้องเปิดกล้องตัวนี้ก่อนก็จะเห็นหน้ากล้องตัวเองขึ้นมานะครับถ้าอาจารย์เลือกใช้งานแล้วจะสามารถกดปุ่มตรงนี้นะครับแฮงอัพตัวนี้เพื่อยุติการเรียนการสอนได้นะครับเราใช้งาน Microsoft Teams กันเป็นแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนำซอฟต์แวร์ตัวที่2นะครับคือ Google Meet นะครับวิธีการใช้งานง่ายมากครับเข้าไปที่เบราว์เซอร์แล้วพิมพ์คำว่า meet.google.com ง่ายเลยครับตรงนี้เราจะให้ล็อกอินด้วย account ของรัฐบาลก็คือ admin.ac.th ซึ่งเป็น account เดียวกับอีเมลตรงนี้นะครับเข้ามาเห็นเราจะเห็นหน้าจอนี้เลยนะครับจะมีปุ่มเดียวเลยที่เขียนว่า join or start a meeting นะครับพออาจารย์กดแล้วอาจารย์สามารถตั้งชื่อทางต่ออาจารย์เลยผมก็ตั้งชื่อละกันเป็น data visualization นะครับตรงนี้แล้วผมก็เสร็จแล้วผมก็จะกด
อัพขึ้นมาอันนึงตรงนี้นะครับอาจารย์สามารถ copy URL ตรงนี้เพื่อส่งให้สาระตรงนี้นะครับ http://meet.google.com/code ตรงนี้นะครับอาจารย์ copy ทั้งอันนี้ไปเลยหรืออาจารย์กดปุ่มตรงนี้นะครับ copy join info ตรงนี้ไปให้กับนักศึกษาถึงตอนนี้จะมีนักศึกษาเข้ามาแล้วข้อสำคัญยังอยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์ต้องให้นักศึกษาล็อกอินเข้ามาด้วย account นักบาลเหมือนกันถ้าไม่ใช่อาจารย์จะต้องมานั่งกดแอดมิทคืนคนทีละคนทีละคนแต่ถ้าเกิดเข้ามาด้วย account นักบาลมันจะเข้ามาเลยโดยที่อาจารย์ไม่ต้องมานั่งกดแอดมิทนะครับถึงตรงนี้นะอาจารย์ก็จะถ่ายทอดสดการสอนอาจารย์เองผ่านหน้ากล้องตัวนี้ได้เลยหรือถ้าอาจารย์อยากจะแชร์สไลด์อาจารย์สามารถกดที่ present now ตรงนี้นะครับด้านล่างขวานะครับตรงนี้จะมี2เมนูให้เลือกคือแชร์สกรีนตัวเองหรือแชร์วินโดว์ผมแนะนำนะครับส่วนตัวเลยผมเลือกใช้ตัววินโดว์เพราะผมสามารถเลือกใช้ตัวแอปพลิเคชันไหนก็ได้ที่ผมมีตอนนี้ผมจะแชร์เฉพาะ PowerPoint ผมกดที่ PowerPoint ที่ผมจะแชร์คือสไลด์ของ Data Visualization ตัวนี้ครับก็จะมีหน้าจอของ Data Visualization ตัวนี้ครับผมสามารถโชว์ตัวนี้ได้เลยหรือไม่ผมก็สามารถพรีเซนต์ให้นักศึกษาดูแล้วก็โชว์สไลด์ต่างๆตัวนี้ได้เมื่อเสร็จแล้วอาจารย์สามารถกดตัว stop sharing ตัวนี้เพื่อหยุดการแชร์หน้าจอตรงนี้ได้ครับก็กดที่ stop sharing แล้วเรากลับไปที่เว็บเบราว์เซอร์เหมือนเดิมเพื่อจะไปที่ Google Meet ตรงนี้ก็สามารถถ่ายทอดสดตัวนี้ต่อได้ข้อสำคัญอีกอย่างนึงคือว่าตัว Google Meet นะครับเราจะไม่สามารถ